ผมเราเนี่ยมันเริ่มออกส้มๆแล้วอ่ะมันเริ่มออกแดงๆแล้วมันมีความทองแดงมียี่ห้อหนึ่งที่เราใช้บ่อยแต่ไม่เคยถ่ายคลิปเลยนะครับชัวสคอปนี่นะทุกคนซึ่งก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะแบบโฟมรุ่นเนี้ยเป็นแบบโฟมที่ค่อนข้างสีติดดีอันยองซิกเรื่องนูชอนนะฮะคลิปโดนี้นะครับเราจะมาย้อมสีผมกันนะเห็นไหมทุกคนว่าผมเราเนี่ยมันเริ่มออกส้มๆแล้วมันเริ่มออกแดงๆแล้วมันมีความทองแดงซึ่งแบรนด์ที่เราจะมาย้อมในวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราไม่เคยรีวิวเลยนะครับทุกคนเรารีวิวแต่แบบแบล็คพิงค์หรือแบบนิก้าโอะไรอย่างงี้โดยส่วนตัวแล้วอะสูตรพวกนั้นมันก็ดีแต่มันมียี่ห้อหนึ่งที่เราใช้บ่อยแต่ไม่เคยถ่ายคลิปเลยนะครับชัวสคอปนี่นะทุกคนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบโฟมนะครับทุกคนเขาจะมีหลายรุ่นมากๆนะมีหลายแบบสูตรมากๆนะแต่ว่าอันที่เราชอบที่สุดก็คือโฟมตัวนี้นะครับสีที่เราซื้อมาเป็นชูการ์เอจหรือน้ำตาลเทาเข้มก็จริงๆไม่รู้ว่าจะใช้สีอะไรดีคิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้อยากได้สีแบบตามนี้แต่ก็ไม่ชอบสีตอนนี้แต่ก็ไม่รู้จะย้อมอะไรก็เลยว่าย้อมเป็นสีนี้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแกะในกล่องนี้นะฮะที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเป็นฝาปั๊มนะครับแล้วก็มีเป็นแฮมาร์ชนะคะทุกคนแฮมาร์ชนะแล้วก็คู่มือแล้วก็มีเป็นน้ำยานะครับอันนี้น่าจะเป็น developer กับ color นะครับก็ต้องเอามาผสมกันเขาไม่ได้ให้ที่คุมผมมานะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคุมผมด้วยก็จะหาที่คุมผมมาเพิ่มนะครับก็เอาที่แบบว่าใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาคุมผมก่อนทิ้งอะไรอย่างงี้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นวาสลีนนะครับจะทาบริเวณขอบๆอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อป้องกันไม่ให้สีติดแล้วก็ตามเคยนะเราจะย้อมแค่บริเวณแบบผมที่มันยาวนะโคนผมตรงนี้ก็คือไม่ย้อมแล้วก็เดี๋ยวทาอันนี้กันก่อนนะฮะหน้ามันมากจะบอกว่าวาสลีนกลิ่นโกโก้คือดื้อมากเลยอ่ะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาอันนี้นะครับแล้วก็เทอันนี้ใส่ลงไปนะฮะขอทำให้ดูตรงนี้แล้วกันเทลงไปแล้วปุ๊บยังไงต่อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฝาที่เป็นแบบหัวปั๊มอย่างนี้นะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะ ready to ย้อมผมนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็ย้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็สะใดเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สีประมาณนี้เลยนี่คือแสงมันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนไปเนื่องจากฝนตกนะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มืดขึ้นนิดนึงผมก็เลยดูมีความแบบเข้มแต่จริงๆรู้สึกว่าก็ใกล้เคียงกับที่เห็นในกระจกตอนนี้นะในสีจริงๆมันก็จะมีความติดส้มอยู่นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็จะมีความเทาขึ้นมาแต่ไม่ได้ว่าแบบสว่างรู้สึกว่าเป็นสีที่เฮ้ยเอาจริงชอบสีนี้จริงๆฉันอยากให้มันแบบตรงกับในกล้องเลยว่าแบบเป็นสีดำแต่ทุกคนคือมันเป็นสีดำแต่ว่าพอมันโดนแสงแล้วจะมันมีความหม่นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบอย่างนี้นะทุกคนอยากให้แบบเป็นสีนี้นานๆแต่เอาจริงๆป่ะมันอยู่ไม่นานอ่ะสีแบบนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม้ว่าฉันจะใช้แชมพูม่วงแล้วก็ตามนะทุกคนอันนี้คือสีที่ได้นะครับจากการย้อมผมที่สีออกน้ำตาลแดงนะครับทุกคนก็จะได้สีประมาณนี้นะใครที่ชอบผมแบบสีธรรมชาติไม่ได้แบบว่าสว่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าสีนี้ก็ถือว่าโอเคหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยผมดำอยู่ตอนนี้อยากเพิ่มความสว่างของสีผมนิดนึงแบบไม่ได้อยากดำปี่อะไรเงี้ยอยากปรับเฉดให้มันมีความสว่างขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ให้ดูตรงโคนแล้วกันทุกคนดูตรงโคนเนี่ยคือผมแท้ผมจริงที่แบบขึ้นมาใหม่นะทุกคนสีก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกับสีตรงปลายอยู่นะดูสีมีความสม่ำเสมอซึ่งผมบริเวณปลายผมเนี่ยมันก็จะมีความเป็นออกส้มๆผมน้ำตาลแดงๆแต่ว่าโคนผมเนี่ยก็จะมีความเป็นดำแท้เพราะว่าเป็นผมเกิดใหม่นะคะอีกอย่างนึงที่เราชอบเลยก็คือรู้สึกว่าเอาจริงก็เหม็นเคมีค่อนข้างมากแต่พอสระผมออกมารู้สึกผมไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างนะทุกคนแต่ว่าเวลาสระจะรู้สึกหน่อยว่าผมแห้งผมพันผมแข็งอะไรอย่างนี้แต่พอได้พออะไรมารู้สึกว่าผมนุ่มนิ่มไม่แบบแข็งหรืออะไรใดๆนะทุกคนนะแบบโฟมรุ่นนี้เรารู้สึกว่าเป็นแบบโฟมที่ค่อนข้างสีติดดีอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราชอบใช้มากๆจริงๆมันเป็นฟาวอริตของเราเลยเวลาเราย้อมผมเราก็ใช้ของอันนี้นะครับทุกคนไม่ได้มารีวิวเลยและครั้งนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวยาย้อมผมของชัวสคอปแบบโฟมนะครับสีชูการ์เอสก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไปตามๆกันได้นะครับทุกคนราคาก็
ไม่แพงมากแล้วก็ชอบมีโปรไปก่อนนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย